เจอเวลาการที่จะไปสอนเป็นในที่มันแต่เดิมใช้วิธีสอนวันละสิบข้อสองวันสองวันปีหนึ่งก็สอนสองเทอมเสร็จแล้วได้ครบหมดถึงจะไปสอนภาคครั้งหนึ่งแต่สมัยทำไมถึงเนี่ยต้องดับแพทย์พยาบาลเป็นเทอมแรกรวมกันต้องได้คะแนนเต็ม200รวมกันต้องได้เกิน100แต่ไม่สนใจว่าจะตกคนอื่นก็ได้เช่นผมได้แค่60ได้พยาบาล40รวมได้100อย่างนี้ผมได้เลยอะถ้าเป็นยุคเดิมแต่ว่าเป็นยุคใหม่เขาให้เก็บเป็นขาเก็บเป็นขาก็คือแพทย์พยาบาลเทอมหนึ่งเหมือนเดิมแพทย์พยาบาลก็เทอมสองเหมือนเดิมแต่เขาให้แยกเก็บได้พอแยกเก็บได้จะหมายความว่าแพทย์ถ้าจะได้ต้องได้เกิน50จากร้อยต้องได้เกิน50พยาบาลถ้าจะได้จากร้อยต้องได้เกิน50ถึงจะเก็บได้ต้องการหมายความว่าถ้าเกิดคิดแบบผมเนี่ยผมตกแพทย์ได้พยาบาลรวมได้ร้อยได้เลยนะยุคผมนะแต่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้ทุกตัวต้องได้เกิดขึ้นหมดคือยุคผมเนี่ยตกตัวได้ตัวรวมกันได้ร้อยได้แต่ยุคใหม่นี่ไม่ได้ต้องได้เกิดขึ้นทุกตัวจะมีสิทธิ์แต่ให้สิทธิ์ในการสะสมได้แต่ยุคผมไม่ให้นะยุคผมเนี่ยสมมติผมได้แค่60ได้อายา39ผมบอกขอโหแพ้ไม่บอกได้ไหมได้แล้วไม่ให้นะเพราะรวมกันแล้วได้ไม่ถึงร้อยตกหมดทั้งสองขาเลยแต่ยุคใหม่เนี่ยต้องได้เกิดขึ้นหมดอันใดได้ไม่ขึ้นสอบใหม่นั้นวิธีวางกติกาไม่เหมือนกันก็มีผลดีผลเสียต่างกันนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมเกี่ยวกับราคาเนี่ยต้องทำไมทำราคาเพราะยุคนี้โอกาสจะได้ปีเดียวนี่ไม่ง่ายนะโอกาสจะปีเดียวได้นี่ไม่ง่ายนะมันกลายเป็นยากเลยเหมือนกันนะส่วนใหญ่คนเรียนเองมักจะเรียนสองปีแล้วคือเก็บเทอมราคายุคปัจจุบันนะจะเก็บเทอมราคามากกว่ายุคผมเพราะว่าให้แค่เก็บได้บางคนยอมขนาดว่าลงแล้วยอมอ่านวิชาสาขาอันเดียวอีกอันนึงยอมทิ้งไม่อ่านเลยก็หวังว่าจะได้อันเดียวขนาดนั้นเลยก็มีไอ้ปัญหาของการสอบข้อหนึ่งก็คือการเคยบรรยายชมแรกคือคุณไม่สามารถที่จะเขียนได้ทันเพราะคุณไม่ไว้ขัดกันในห้องมันก็เกิดปัญหาบือมันไม่ไหวมันไม่เคยทำงานทีสี่ชั่วโมงก็เขียนไม่ทันก็เขียนเท่าไหร่ก็นั่นแหละ5 นาทีก็พักแล้ว10 นาทีก็พักแล้วใช่ไหมครับแต่เขาไปสอบทีเนี่ย4 ชั่วโมงสี่ข้อสี่ชั่วโมงกี่นาทีนะ240 นาทีใช่ไหมครับสิบข้อข้อละ24 นาทีคือคุณเรียนกันปกติปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยข้อละ45 นาทีข้อละ45 นาทีเรียนปัจจุบันนี้นะครับแต่ทำไมเป็นเมย์เนี่ยเขาให้ข้อละ24 นาทีคือมันถูกบีบเวลาลดลงด้วยแล้วความยากมันยากขึ้นด้วยแล้วผมไปเคยไปคุมสอบหลายครั้งผมบอกว่าไอ้พวกที่เจอหน้าคุณปัญญาเนี่ยนะก็จะดูคำตอบตั้งแต่ตอนคุมสอบแล้วแหละว่าผมตกหรือพวกที่นั่งกับอะไรไม่รู้ว่าแท้ๆอะไรไปก็คงไม่ค่อยมีโอกาสคือคนที่ทำเนี่ยมันต้องทำเลยคือลงเห็นเลยทำเลยแค่นั้นเลยเพราะคุณที่ดู24 นาทีอะถ้าคุณไม่เขียนคุณจะทำไหมแล้วคนที่ทำไม่ครบ10 ข้อเนี่ยมีโอกาสได้ใช่ไหมใช่ไหม
คุณได้แบบข้อที่ก็สองหรือเปล่าครับไม่ถูกทางยากมากที่จะเป็นไปได้เพราะกว่าที่จะกดประบาดได้ถึงแปดแต้มต่อข้อมันจะเกิดขึ้นได้ไหมยากมากประมาณโอกาสที่จะได้โคกับหกแปดสิบแปดก็ตกอยู่ดีใช่ไหมดาวมาแบกข้อเลยหกแต้มคือไม่ตกสักข้อแต่หกแปดสี่สิบแปดมันไม่พอเลยนะใช่ไหมถ้าเราระดับคิดก็คือว่าตอนทำเนี่ยคุณทิ้งไม่ได้เลยสักข้อต้องทำหมดต้องมาจัดการเวลาการทำใน24 นาทีคุณได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุณจะมีโอกาสสู้เขาว่ามีโอกาสที่จะได้ถามว่าจำเป็นไหมผมก็ว่ามันก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเนี่ยคุณก็ยังเหนื่อยคุณไม่คือผมเคยเขียนที15 นาทีแต่คุณไม่เคยเขียนที200 นาทีใช่ไหมเพราะให้เวลา240 บาทใช่ไหมคุณไม่เขียนต่อเนื่องอ่ะต้องเขียนต่อเนื่องอ่ะคุณไม่เขียนได้ไหมให้คุณเขียนได้คุณจะใช้2 มือเพื่อการเพื่ออะไรซ้ายต่อซ้ายขวาต่อขวาเลยตายก่อนจะทำให้คุณไม่ต้องแย่ก็เพราะคุณเขียนไม่ทันเพราะคุณไม่ได้คุณเขียนตอนนั่งฟังเลคเชอร์ไม่ได้จดถ้าคุณหลับคุณนั่งเขียนคุณก็ยิ่งเขียนไม่ทันยิ่งไปนานผ่าน2 ชั่วโมงไปแล้วคุณยิ่งเมื่อยคุณหลับไปแล้วจะเมื่อยมากที่คิดต่อไม่แย่แค่ที่ก่อนเขียนไม่ทันนั่งมีคือเรียกเคยไว้แล้วทั้งมีทั้งหลับไปตลอดนะทั้งคนได้เองที่ผ่านมาก็แต่เรียกว่าตัวเลขตัวเลขก็ไม่เห็นเกิน 10% สักทีคนเข้าสอบประมาณเกือบ20,000 กว่าคนบางปีสมัครถึง30,000แต่ว่ารู้ตัวตรงแม่ไม่มาก็หลายพันไม่มาสอบเลยมาครั้งสมัครก็30,000-32,000ถ้าสอบทีเดียวก็26,000-28,000หายไปเป็นพันพอถึงเวลาไม่พอพอดีคิดว่าใครก็ไม่ไหวมาสมัครก็เป็นนั่นคิดว่าจะเอาไปไหวแล้วนะก็หายไปเป็นพันถ้าได้20,000-28,000ผมก็ไม่เคยมีจำนวนไหนได้ถึง2,000คือได้ไม่ถึง 10% โดยเฉลี่ยสู้เปล่าคนล้อสู้หรือเปล่าฝันเองนะคุณฝันจะไปถึงไหนคุณจะมีโอกาสเยอะหรอไม่มีใครแก่เลยเนี่ยถ้าจะไปให้ไกลฝันต่อคุณอยู่ตัวนะคุณต้องสุขเสียนะมันจะทำให้คุณพร้อมที่จะเข้าสู่แม้ทั้งที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่สุขเสียนะคุณจะได้ไม่ดีพอหนึ่งจะบอกนะเราต้องการสวยแต่ต้องการหาหน้าทำไงให้มันหาหน้ามีหัวตัวโตเลยโอเคถ้าไม่มีหัวตัวเล็กรีบวันนี้ไปกับยายกับอาจารย์ก็หายากอันนี้มันเป็นเกิดขึ้นกับทุกคนที่ทิ้งการเขียนไปนานเป็นไงฮะงานที่ผมให้ไปไปเขียนแล้วดีนะฮะดีไหมครับมาใกล้เสร็จหรือยังใกล้เสร็จหรือยังแต่ไม่ได้เริ่มต้นเลยไม่มีใครเสร็จแล้วบ้างแบบนี้งานของผมมีใครเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปฮะได้อะไรดีครับอ่านหรือไม่ได้อ่านผมก็ตัดต่อไปนั้นผมก็ไม่อ่านแรกๆเลยเมื่อยิงมาก็ตอบโจทย์เอานะได้อ่านไหมครับได้อ่านไหมคุณพบอะไรนะครับคนคือที่เราเนี่ยเป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จที่หนึ่งของเองในแต่ละสมัยว่าที่ผมให้คุณไปนะคือที่หนึ่งของเองแล้วนะแล้วเขาบริหารจัดการอะไรยังไงแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับ
ว่าจะบริหารจัดการเวลาอย่างไรในที่สี่ชั่วโมงต่อวันด้วยกันและการเตรียมตัวไปสู่การสกัดสองเตรียมงานการเรียนใช่ไหมครับก็คิดว่าเนี่ยนอกจากบรรยายไปแล้วผู้ทหารเองก็น่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ว่าเอาละสิ่งนี้แหละคุณจะมองทิศทางของคุณได้ว่าชีวิตคุณจะไปที่ไหนหรือคนจะวนๆอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนแล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็รู้ว่ายังรักความก้าวหน้ารักที่จะเรียนรู้ถึงมาแต่จะรักมากรักน้อยก็แล้วแต่หรือการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อะไรเองใช่ไหมครับแล้วคุณไปหาแล้วคุณเจอในคุณจะเห็นว่าเขาทำอย่างไรเขาจะมายืนอยู่จุดหนึ่งได้แต่เขาจะรับคนกลุ่มนี้จะได้เป็นผู้รับฝากอะไรต่างๆถ้าจะไปรอคนเขาอาจจะได้ฟังนะแต่ว่าเขาทำอย่างไรก็ไม่ดีนะเราแค่ดูสื่อสารแนวทางเขาว่าต้องได้ยังเราก็ทำอย่างนี้ว่าได้ถ้าสองคนเหมือนกันไหมได้ชายชายกับแต่ก็ไม่เหมือนกันหมดใช่ไหมเพราะแต่ละคนจะมีเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันแล้วปัจจัยองค์ประกอบในทางครอบครัวในความเป็นอยู่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เลยที่ต้องเกิดตอนนี้เพิ่มขึ้นคุณอีกจำนวนหนึ่งประมาณสัก60เป็นวงใหญ่เลย60กว่ากว่าเขาจะทำอย่างไรกับผมเนี่ยหรือว่าจะทำอะไรกับเขาดีก็คือทำยังไงนะมันสักสาเหตุไม่ได้เพราะว่ามันสำคัญตรงที่ว่าวิชาที่ไม่ได้สอนในคลาสเนี่ยเป็นวิชาที่ผมเก็บคะแนนในการเข้าไม่ดีถ้าเวลาผมเก็บคะแนนจากรายงานเนี่ยวิชานี้นะวิชาไหนไม่รู้จะเหลือต้องมีการสอบไปไปสอบจะเหลือผมก็ไม่สนใจผมเรียนไม่เรียนเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังเวลาคำนวณแต่วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องคำนวณจากงานที่ผมจ่ายออกไปไม่ต้องส่งกลับมาที่ผมนี่คำนวณเพราะผมไม่ว่าทักษะในการเรื่องบริการในชั้นที่เราก็คือต้องเข้าห้องเรียนสำหรับผมนะทักษะหนึ่งนะมันอาจจะไม่ใช่ทักษะใช่ทักษะชีวิตไหนทักษะอย่างเป็นสิ่งทักษะก็ได้ใช่ไหมครับการอ่านหนังสือสม่ำเสมอก็เป็นทักษะหนึ่งคุณบอกว่าเฮ้ยผมไม่เข้าเรียนก็ไม่ใช่ปฏิเสธว่าเฮ้ยขาดทักษะแล้วมีทักษะอื่นสูงกว่าแล้วคุณจะไม่จบไม่ใช่นะการจะจบได้จบไม่ได้ทำใช้ในระยะประกอบกันมันไม่ใช่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคืออย่างผมเนี่ยผมเรียนตุลาคมแต่ไม่เคยมีการเช็คไม่เป็นหมายว่าอะไรเปิดไม่ต้องมาก็ได้แต่ต้องมาก็บอกวันไหนก็แล้ววันไหนคนที่พร้อมที่สุดเก่งที่สุดก็เป็นวันไหนวันสองวันอื่นมันจะป่วยแดดกันใครใครถามไม่เรื่องไหนช่างมันแต่วันสอบเวลาสอบต้องเก่งที่สุดต้องพีคที่สุดแต่วันไหนนั้นโง่เซ่อเลยไม่เลือกไม่เบอร์ไม่เป็นไรแต่วันที่หน้าที่เราสอบต้องเก่งที่สุดดังใช่ไหมเพราะมันใช้วิชาใช้การสอบในห้องสอบเป็นตัววัดใช่ไหมแต่ไอ้วิชาเนี้ยไม่ได้ใช้การสอบเพราะไม่มีการสอบมันเป็นการที่แน่นอนอาคารที่แน่นก็มีอยู่ไม่กี่แบบธรรมดาในระบบโลกกันการลงทุนใช่ไหมก็คือ1เรียนมาคุณเรียนไปศูนย์เรียนไปคุณไปเรียนอ่ะอยู่ที่ศูนย์ฝึกอ่ะเขาให้คุณไม่ต้องเข้าเรียนนะไม่ต้องฝึกก็ได้ครับผมแข็งแรงผมเวิร์กอยู่แล้วใช้พื้นอีกทีก็ได้วิ่งยังไงก็ได้ผมพร้อมรอวันไหนเรียกเลยวัดกันเอาไว้หน่อยเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ใช่ความพร้อมมันก็มีความสำคัญใช่ไหมนั่นก็เป็นการพอการจะวางแผนดีเองก็จะเป็นคนดีใช่ไหมครับคือผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยท่านผมคุยกับอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือไม่มีนโยบายที่ไม่ต้องการเรียนมาได้คะแนนอันนี้เป็นข้อหนึ่งใช่ไหมเพื่อว่าบางทีทั้งหมดประมาณ14-15ครั้งละคุณผู้ชมทุกคนต้องมาสักกี่ครั้งละแต่ถ้าไม่มาเลยทั้ง14-15ครั้งเนี่ยผลก็คงจะตอบได้เลยก็คืออยู่ต่ออยู่ต่อนะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะ
ปเฝ้า VIP บางคนผมก็ไม่นอนไปเฝ้าเด็กผมว่าเลี้ยงดูดูคนร้องไห้ไปนอนไม่ว่าโอกาสปักใจการไม่นอนแต่จะมีสาเหตุต่างๆนะแต่ผมมาใช่ไหมน้องก็ได้คะแนนไปแล้วอ่ะสมมติว่าผมวัดจากทีมทำให้คุณมาคือผ่านสมมตินะผมยังไม่ได้ถึงเกณฑ์คือผ่านถ้าคุณมาน้อยกว่า10,000น้องก็ต้องหายไปใช่ไหมหรือแรงงานจ่ายสินชิ้นคนบอกไม่มาเลยต้องจะทำยังไงอ่ะคุณบอกเพื่อนไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้ยอมให้รายการช่างเขาเลยครับไม่ต้องส่งก็ให้เขาผมได้เก็บเขาเลยไม่ต้องเลยนะผมบอกให้มันก็เป็นการรับที่ประหลาดใช่ไหมเพราะวิชาที่ออกแบบมาอย่างนี้แสดงว่าไงอย่างผมไปสอนเนี่ยเด็กๆที่ก็สอนต่อเพราะผมไม่สนใจทำเราตาผมไม่เคยเช็คคือไม่ต้องดูแต่สอนต้องได้นะก็ยังไงลองส่งสัญญาณเป็นการสอนชิ้นเดียวสภาพของงานก็ดีนะก็ต้องออกมาถึงแน่นะครับต้องให้งานถึงแน่เพราะฉะนั้นคุณจะว่าเพราะทักษะหนึ่งของการเรียนวิชาที่เป็นการปลดปล่อยเราอยากทำความเพราะเป็นทักษะที่จะให้คุณไปโค้งได้อย่างไรหรอผมก็ให้คุณมากที่สุดเราเตรียมเป็นทักษะแบบเทศสัมไหวเวลแล้วมันจะเด่นมากนอกจากใจมันจะรอใช่ไหมฮะผู้ต้องกินจริตใช่ไหมหรือการมาเข้าห้องเรียนจบเวลาเดินเข้าห้องเรียนสอบควรจะจบเวลาไหมการจบเวลาสำคัญไหมสำคัญนะฮะการคุณทำงานสอบให้นะตรงนี้บีเอ็มบีต้องมีโมงช้าช้าแม่ชั่วโมงแม่ช้าบีเอ็มบีช้าได้ทำได้ไหมช้าไม่ได้นะครับการโปรก่อนเราก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันไงนะก็เป็นทักษะหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าพอไปทำงานสมมติคุณอยู่ส่วนของคุณอ่ะคุณไม่โปรได้ไหมหาเสียงนะผมก็ไม่ได้ถูกฝึกมาจากนั้นใช่ไหมครับแต่ในด้านสังคมก็จำเป็นในแต่ละก็ไม่มีทางที่จะเลือกก็ยังไงก็ส่งข่าวไปแล้วกันคือผมก็คุยมาในการท่านมีข่าวว่าจะทำอะไรแต่ว่าหลักการตอนนี้ยังไม่ถึงคือหลักคงกดขึ้นไม่ได้ดอกถ้าเกิดว่าไม่มาเลยหรือการไม่ส่งเลยก็ไม่เป็นไรสองเบอร์ก็มาสองไปก็ได้ผมก็ไม่จบเลยอะไรว่าโอเคเท่านี้คนอื่นด้วยเนาะห้องนี้ส่งความน่าพอใจได้ครับเพื่อนที่มาดังมีบางคนยังไม่ได้ส่งความพร้อมใช่ไหมบางคนยังไม่พร้อมใช่ไหมผมมาเก็บข่าวหน้าแล้วนะโอเคไหมนะผมเพราะว่าวันนี้ได้ยินงานที่ผมยิงแล้วไงนะผมคุยเวลาไม่คุยแล้วนะครับคือไม่เห็นเป็นไรได้ไหมมันใช่ความลำบากไหมไม่จับไม่ทันเราจะรู้ไงนะถ้าเกิดคุณมาเยอะหน่อยก็เอามาส่งนะครับ